หนึ่งแล้วนะเมื่อคืนที่ผ่านมาในคืนสุดท้ายงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์นี่สาหัสไป3รายครับโอ้เสียงมันเร้าใจหรือยังไงตะลึงตึงตึงตะลึงตึงตึงเนี่ยห้าวจริงๆนี่คนภาพบอกคนถ่ายบอกห้าวจริงๆเลยสองกลุ่มห้าวเป็นวัยรุ่นยกพวกทำร้ายกันนี่ทางขึ้นรถไฟฟ้าปากน้ำนะฮะกลางดึกนี่เองหลังจากจบงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดปีนี้แหละครับจัดขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการแหมคืนสุดท้ายยังไม่ไหวยังไงฮะมันอัดอั้นตันใจแรงดีไม่มีแผ่วเก็บกดกันมาเอ้าคือสุดท้ายเอาซะหน่อยวะหลายหน่วยงานเลยนะครับวุ่นวายกันไปเนี่ยตำรวจฝ่ายปกครองเข้าไปคุมสถานการณ์แล้วก็ต้องเสริมกำลังเข้ามาคุมพื้นที่อีกครับจนกระทั่งสถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติไปตรวจค้นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุนะครับที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผลักดันให้กลับบ้านปรากฏไปเจอผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายเป็นแรงงานต่างชาติเนี่ย1นะฮะแล้วก็อาการสาหัสด้วยถูกแทงเข้าที่ท้องอีก2คนก็ต่างชาติเหมือนกันบาดเจ็บตามร่างกายหัวแตกเจ้าหน้าที่ก็ปฐมพยาบาลส่งโรงพยาบาลกันใหญ่เลยคุณผู้ชมครับจำได้ไหมผมย้อนไปนิดเดียวก่อนหน้านี้เราเคยนำเสนอมาสดๆร้อนๆเองกับงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์นี่แหละครับนี่ดูโอ้โหระเบิดปิงปองกันจ้าละวันเลย21ตุลาคมนะฮะอันเนี้ยวัยรุ่นกว่า20คนใช้ระเบิดปิงปองเนี่ยปาตอบโต้ใส่กันฮะอันนี้เกิดขึ้นที่ซอยสุขสวัสดิ์92นะครับงานที่พระสมุทรเจดีย์เนี่ยเขาจัดขึ้น15ถึง26คุณผู้ชมถ้างานมันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเนี่ยโอ้โหคนก็เที่ยวเยอะนะอากาศช่วงนี้ก็เย็นเย็นสบายสบายนี่เขาบอกเสาร์อาทิตย์นี้กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยอาจจะเห็นองศาต่ำกว่า20องศานะเออแล้วนี่ดูสิมาทำลายกันแบบนี้นะฮะเนี่ยล่าสุดคือเมื่อคืนนี้เป็นงานส่งท้ายตีกันอย่างดุเดือดเลยนะครับค่ะไปตระการพืชผลบ้างไหมคะคุณผู้ชมคะที่อุบลราชธานีดิฉันก็คุ้นว่าเหมือนจะเกิดเหตุการณ์ทำนองแบบมีร่องมีเรื่องกันเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ก็ไม่แผ่วเอาอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมท่ามกลางเห็นเสียงวัยรุ่นไหมคะแล้วก็โอ้โห30กว่าคนเนี่ยรุมกันขนาดนี้ยกพวกตะลุมบอลชุลมุนค่ะก็จะได้ยินเสียงนะคุณผู้ชมฟังหน่อยคือวัยรุ่นเนี่ยตะโกนเชียร์ทั้งสองฝ่ายเป็นไงเสียงเชียร์มวยไหมเหมือนอยู่ข้างเวทีมวยไหมคะเชียร์กันใหญ่เลยนะคะชาวบ้านนักท่องเที่ยวนี่เขาหนีกันโอลมานะคะแล้วก็คลิปก็ตัดไปปรากฏว่างานนี้ก็เกิดขึ้นที่งานเทศกาลประจำอำเภออีกแล้วค่ะก็คืองานแข่งเรือที่สวนสาธารณะหนองขุลุอำเภอตะการพืชผลอุบลราชธานีเมื่อคืนวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองคนเห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเขากำลังเดินเที่ยวอยู่ในงานเห็นวัยรุ่น2กลุ่มเข้าชกต่อยกันค่ะสักพักมีตำรวจเดินมาห้ามแล้วก็คุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้สาเหตุก็น่าจะเคยเป็นคู่อริอาจจะมีเรื่องกันมาก่อนหรือไม่นะอีกประเด็นนึงที่เป็นกันประจำมาคอมเมนต์กันในงานครับคนไปเที่ยวงานเขาต้องการความสนุกเพลิดเพลินอย่างที่พี่โจบอกอะค่ะแต่ว่าต้องมาหนีตายกันแบบนี้เนี่ยเคราะห์ร้ายเคราะห์ดีโชคนี้ยังไม่มีใครโดนลูกหลงนะคือไม่ได้โลกสวยแล้วฮะไอ้วัยรุ่นเนี่ยอารมณ์มันพุกพ่านเนี่ยเข้าใจได้บางทีเนี่ยมีเรื่องกันมีอะไรกันแต่หลังๆผู้ชมจะเห็นว่ามันแรงขึ้น มีระเบิดมีปืนนะมีอะไรแบบนี้แล้วก็คือทำอะไรไม่คิดเลยไม่คิดหน้าคิดหลังคือถ้าเราบอกว่าเฮ้ยน้องคิดถึงอนาคตหน่อยไหมเด็กมันจะตอบกลับมาว่าไม่สนใจอ่ะตอนนี้ยังวัยรุ่นไงเด็กก็ไม่ค่อยคิดถึงอนาคตอ่ะแต่ถ้าเกิดผ่านไปจริงๆแล้วอาจจะกลับมามองไม่น่าเลยเสียดายนะบางทีแบบพลาดนิดเดียวเองอ่ะนะฮะเนี่ยไม่รู้จะแก้ยังไงเอาไปอยู่ชายแดนดีไหมไปอยู่ชายแดนจะได้ปล่อยพลังเต็มที่ปล่อยพลังเต็มที่ได้ประโยชน์ด้วยรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด Subscribe ข่าวช่อง8